ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีในช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมเศร้ามาฮอกะเปิดร้านเปิดร่วงเนาะพี่น้องเนาะฝากับเป็นส่งคึมๆจักหน่อยแต่รับประกันได้พี่น้องผมว่าบ่ตกแน่นอนพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องผมกับบ้ามีช่องอีสานบ้านของเองว่าสิพาเข้าไปบุกตะลุยหาเฮ็ดหาไดน้ำปลากับบ่คือดอกพี่น้องถ้าฟ้าถ้าฝนตัดเข้าดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะถ้าฟ้าถ้าฝนอยากให้เบิ่งวิถีชีวิตของโอ้ยหอมสินี้เบิดเหรอพี่น้องนั่นนี้เบิดล่ะคืออันนี้คือต้นกังของคือว่าต้นปีบนี่เองพี่น้องสิมีเป็นแนวนี้แล้วครับแล้วต้นกี้นุ่นที่บ้ามีผ้าไปเอาถังนึงที่กี้นุ่นมันมักๆกันเดี๋ยวสิมาเรียนอธิบายให้ทราบกันเนาะพี่น้องเนาะยินนี่ก็ยั่งอยู่พี่น้องยินนี่ก็ยั่งอยู่ป้าไปป้าไปเนาะพี่น้องเนาะนี่บินนี้เบิดล่ะเดี๋ยวมือแรกเขามาเจอกันพี่น้องเดี๋ยวมือแรกเขามาเจอกันมันเข้ามาแน่นอนเนาะพี่น้องเนาะกินนู่นเฮามันเข้ามาแน่นอนมีกินเราขี่ไว้เต็มอยู่นี่มันกินว่าท่านเบิดมันกินยอดมือขึ้นนี่แสดงว่าเขาก็มาเขาก็พากันมาเนาะพี่น้องเนาะนี่บินออกนี้เบิดล่ะเดี๋ยวบ้ามีให้เบิ้งทางนี้อีกบ้ามีว่ามือแรกมาแน่นอนมือแรกเขามาเก็บกินนู่นกันพี่น้องมือแรกเขามาเก็บที่นู่นกันเนาะครับเนาะมันแกงเหลี่ยมมันกันนี้มันหย่านไฟเนาะพี่น้องผมนี่ที่นู่นพี่น้องกินอิ่มแล้วหอดเศร้าครับต้นใดบ่เบิดกับหอดเศร้าคือยังบ่าวมีว่าบ่แม่นว่าแม่นอยู่ครับมันกินเบิดมันหนีอยู่นี่ไปแล้วพี่น้องโอ้เพิ่นหนีมักลงดินเนาะมุนอยู่ใกล้ๆใต้ดินพี่น้องพูนไปล่ะหนึ่งผู้มาเพิ่นย่านพูนอีก2ตัวพี่น้องคือให้เบิ่งซื่อๆว่ามันยังมีอยู่มันยังหลายอยู่เนาะพี่น้องเนาะให้เบิ่งซื่อโดยรวมแล้วนี่แหละครับต้นกลางคลองเพิ่นเอิ้นต้นกลางคลองเนาะครับเนาะคือต้นชีนินนี่เองเอ้ยคือต้นดอกปีบวันที่นี้มื้อเลี้ยงเฮาสิมาปฏิบัติการล่าเอาแมงอันนี้พี่น้องเฮาสิมาปฏิบัติการล่าเอาแมงอันนี้กันก็อาจสิกินต้นคูนน้ำแน่เห็นบ่ยอดมุนเบิดล่ะต้นคูนเฮาก็ได้ยอดมุนเบิดแล้วพี่น้องฝ้าอยากว่าขึ้นแน่ส่วนต้นอันนี้นี่มันสิบ่กินว่ามีสังเกตอยู่จับซื่อๆกลางคืนบ่กินคันแม่นกินต้นอันนี้ได้นี่บ่ดับพี่น้องดับแน่นอนเนาะครับเนาะเดี๋ยวเฮาเบิ่งกันเอาคลิปนี้ให้ความรู้พี่น้องแล้วพี่ทำนี่บ่นบินนี้เบิดหรอบ่เดี๋ยวมื้อแรกเจอกันพี่น้องผมเดี๋ยวมื้อแรกเจอกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมื้อแรกเจอกันนี่ครับตกไว้ตกดินไว้คือหยังนี่พี่น้องแปลกใจเฮ็ดตัวอย่าคล้องตัวขี้ดินปั๊บโหลดเดี๋ยวจับให้เบิ่งจัก2 3ตัวโอ้ลอยอยู่ต้นอันนี้ก็มีพี่น้องบินไปแล้วพี่น้องบินไปแล้วพี่น้องซุ่มมึนกับบ่บินเนาะครับเนาะเอาบินไปแล้วพี่น้องผมยุดตัวครับว่ายุดต้นเกษตรมีบ่ต้นเกษตรก็มีแต่มันเอาไว้นอนตูดนะบ่สิจับปล่อยตัวปั๊บโหลดกินนู่นเด้อพี่น้องเด้อกินนู่นแท้ๆนี่แหละเห็นว่าข้าวเดียวจับได้ 3-4 ตัวแล้วพี่น้อง
เนี่ยมักลงขี้ดินคือยังนี่เอาเอาไว้พี่น้องผมเอาไว้มื้อหน้าเฮาจังจัดการว่าพี่น้องเนาะปล่อยขึ้นกล้องใหม่ไปก่อนโอ้เพิ่นนี่มักลงขี้ดินแห้งเนาะเดี๋ยวมื้อแรงครัวพี่น้องเดี๋ยวมื้อแรงครัวกันเจอแล้วเนาะพี่น้องเนาะเจอแล้วกับกี่นูนครับขอบคุณทุกไลค์ทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องผิดพลาดประการใดคำเว้าคำจากิริยาท่าทางที่บ่สุภาพที่บอกไปบ้านมีขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อนี่ล่ะมันกินบ่ทันเบิดพี่น้องคันเป็นกินบ่ทันเบิดแนวนี้ลักษณะนี้มื้อแรงมาอีกแท้พี่น้องมื้อแรงมาอีกแท้นี่อยู่นำหมู่นี่นี่อยู่นำหมู่นี่เดี๋ยวมื้อแรงเฮามาจัดการเอาไปขัวซะเลยเนาะพี่น้องเนาะเขามาจัดการเอาไปขวดซะเลยให้มันหลอดพ้นไปก้อนมือนี้พี่น้องผมอ่ะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องผมบ้ามีกับสิเปิดร้านเปิดล่วงต่อก้อนเนาะพี่น้องเนาะเพราะเอิญเลี้ยวมาเป็นต้นกลางของเฮ้ยต้นปีพวกเฮานี่เองบ้ามีก็เลยว่ามันต้องมีกี่นู่นพอเขามาเบิ่งมีอีหลีพี่น้องพอเขามาเบิ่งมีอีหลีบาดมื้อแรกเขาจะมาจัดการเอาเช้านี้อำลาพ่ายจากพี่น้องไปเช้านี้ตรงกับวันที่8สิงหาคมเด้อพี่น้องเด้อ8สิงหาคมพ.ศ. 2563พี่น้องผมเศร้าๆแล้วฝ้าท้ายแล้วเอาไปให้พี่น้องเลยเพื่อกันท่ามกลางท้องฟ้าที่มืดครึ้มเนาะพี่น้องเนาะภาวนาให้ฝนตกด้วยสาธุเด้อ